ที่ตรงนี้เดิมทีนะคะเป็นรกมากๆไม่ได้ใช้งานอะไรนะคะคือพี่เขาก็ไปเลี้ยงหลานนานแล้วป้าก็ไม่ได้พื้นใช้พื้นที่นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเดิมทีจะมีตำลึงและเถาวัลย์งอกเต็มเลยนะคะตรงนี้วันนี้เลยได้มาเคลียร์พื้นที่ค่ะเพื่อที่จะมาเก็บของไม่ว่าจะเป็นของที่เราเก็บไม่เป็นที่เป็นทางเราก็จะนำมาเก็บในนี้นะคะถ้าหากว่าบ้านใครมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้อะไรแล้วจัดทำค่ะให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราต้องจัดพอเราจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเป็นจุดๆไปในแต่ละวันนะคะป้าเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขในการทำพอเราได้จัดเป็นระเบียบเป็นที่เป็นทางแล้วความรู้สึกและในจิตใจของเราลึกๆเราก็รู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะมีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่รู้สึกโอเคในจิตใจเราอะนะคะทำเถอะค่ะตรงไหนที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นที่ว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นที่ที่เล็กๆน้อยๆทำนะคะในความรู้สึกป้าพอทำแล้วตอนทำก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ในใจเราคิดต่อไปว่าเราเหนื่อยเพื่ออะไรเราเหนื่อยเพื่อที่เราจะไปทำให้รู้สึกความรู้สึกเราข้างหน้าเรามีความสุขเราก็ทำได้นะคะเห็นไหมค่อยๆทำแค่ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเราเคลียร์พื้นที่รกๆได้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเราก็จะไปขยับพื้นของเก่าที่เรายังไม่ได้เก็บเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายต่อไปนะคะจัดทำตรงนี้นำตรงนี้มาวางตรงนี้แล้วเราก็ขยับทำตรงนี้ต่อไปเพื่อที่จะได้นำสิ่งอื่นมาวางให้เป็นระเบียบอีกเช่นกันค่ะในเมื่อเรามีของเราเก็บไม่เป็นที่เป็นทางเก็บให้เป็นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดทำซะในความรู้สึกของเรามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นด้วยในความรู้สึกเราก็ดีขึ้นด้วยนะคะไปจัดทำดูค่ะดูสิคะเห็นป้าของป้ามีเยอะเลยค่ะไม่ว่าแต่เป็นแค่อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วเราก็รื้อไปทำไม้อย่างอื่นก็ได้หรือจะไปทำเป็นฟืนเผาถ่านก็ได้จะไปกบบนต้นไม้ใหญ่ๆก็ได้นะคะเพราะว่าใบไม้นี่ย่อยสลายกิ่งไม้ย่อยสลายได้นะคะนี่ก็จะเยอะประมาณนี้นะคะหลายเลยค่ะหลายที่ป้าก็จะจัดค่อยๆจัดค่อยทำค่อยๆคิดค่อยอ่านไปเรื่อยๆทำได้เท่าที่เราทำไปเรื่อยๆอย่าทำเกินกำลังเราถ้าทำเกินกำลังเราจะไม่อยากทำเราจะเหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นทำเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราทำได้นะคะในทุกสิ่งทุกอย่างของเราที่คิดว่ามีประโยชน์เราก็ต้องเอาไปทำประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะอย่างเช่นตะกร้านี่ป้าไม่ได้ใช้ป้าก็จะมาปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้เอาใส่ดินที่หมักไว้ก่อนเตรียมที่จะเข้าไปใส่ต้นไม้ของเราที่เราจะทำได้ทำให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่เกิดประโยชน์เราก็เอาไปขายก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตะกร้าเก่าถ้าสามารถทำประโยชน์ได้เราก็ทำประโยชน์ถ้าไม่ทำประโยชน์แล้วเราก็จำหน่ายต่อไปที่บ้านเราจะได้ไม่รกไม่มีสิ่งที่จัดเก็บให้มันรกจนเกินไปไม่มี ขอโทษค่ะเสียงก็จะแห้งๆไม่มีที่จะวางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาเล่าสู่ฟังว่าสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็จำหน่ายไปหรือว่าส่วนเกินแล้วก็แบ่งปันใครก็ได้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมประลองจนจบมาถึงตอนท้ายนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ